สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่15กันยายนนะคะตลาดเมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ร้อนแรงนะคะแล้วถ้าดูตามภาพกราฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นว่าอาจจะมีข้อด้อยข้อตินิดนึงนะคะตรงที่มี bearish divergence จากเครื่องมือแต่ว่าถ้าเราดูตรง pattern ของกราฟราคาแล้วถือว่ามีความเป็น bullish มากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราน่าจะดูที่เทรนด์เป็นหลักก่อนนะคะช่วงราคาปิดที่เส้นแนวต้านกับสัญญาณซื้อจากทั้ง STOXX และStochastic และ MACD เนี่ยน่าจะทำให้เราสามารถมองทางขึ้นเป็นหลักได้นะคะเพียงแต่ Divergent ทำให้ต้องระวังไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะรอซื้ออ่อนตัวในระหว่างวันซึ่งเราก็มองว่าถ้าย่อลงมาก็ไม่น่าเยอะนะคะเป็นการปรับฐานในระหว่างวันหรือว่าย่อลงมาเพื่อให้หาจังหวะรับกันมากกว่านะคะแนวรับก็จะอยู่ที่1655ถึง1650นะคะส่วนแนวต้านก็ขยับมาเป็นที่1665ถึง1670จุดค่ะสต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัวท็อปค่ะท็อปนี่จะเห็นแท่งเทียนลอยตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะคะพร้อมสัญญาณซื้อรอบใหม่จาก Modified Stochastic นะคะก็น่าจะเป็นการบ่งบอกว่าการปรับฐานรอบที่ผ่านมานี้จบไปแล้วนะคะเทรนด์เดิมที่เป็นอัพเทรนด์ไม่ได้เสียหายไปแต่อย่างใดนะคะราคาหุ้นน่าจะเดินหน้าต่อตามแนวโน้มหลักได้รับก็อยู่ที่ 92.5 นะคะต้าน 97 ถึง 98 คัทลอสที่ 91 ค่ะเอสโซนะคะเอสโซเป็นตัวที่ยังไม่ขึ้นมากนักนะคะจะเห็นลักษณะของราคาเหมือนกำลังสร้างฐานอยู่นะคะแล้วก็แท่งเทียนเมื่อวานเริ่มขยับขึ้นมาด้วยแรงซื้อหนาแน่นขณะที่เครื่องมือก็วกตัวให้ค่าบวกนะคะเหมือนกับเตรียมจะส่งสัญญาณซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะน่าจะส่งสัญญาณตามมาได้เร็วๆนี้ตรงแถวนี้ก็ถือว่ายังไม่สูงมากมากนักนะคะน่าจะซื้อดักไว้ก่อนได้รับที่ 11.8 นะคะต้าน 12.2 ถึง 12.4 คัทลอสที่ 11.3 ค่ะตัวสุดท้ายเป็นตัว UTP นะคะ UTP ก็เดินหน้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่มีการพักหลังจากที่การล่าสุดมีการพักตัวลงบนเส้น EMA 25นะคะราคาก็เดินหน้าขึ้นมาแล้วก็ทำให้เห็นว่าเส้น EMA 25เนี่ยยังเป็นแนวรับที่แข็งแรงใช้ได้นะคะส่งให้ราคาดีดตัวขึ้นมาหลายวันแต่ว่าตัวเครื่องมือเนี่ยเพิ่งจะกลับมาให้สัญญาณซื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่แนวโน้มก็น่าจะขยับแนวต้านไปที่ประมาณ8บาทถึง8บาท10สตางค์นะคะรับ7บาท70และคัทลอสที่7บาท55ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ